เมรินตีเซสปีประกอบหนึ่งกอกอปันตะกอกกะคอกคะจอกจะดอกดะตอกตะบอกบะสอกสะหลอกละออกอะกากกะขากขะจากจะดากดะบากบะสากสะกกจกโจกแจกแดกผักสักจะจอกอมบกบอมแบกจำแนกดำเนกเจกตุ่มกุกเฮเนียวีกะสะสีจักเจกตุ่มสีเลสมบกผักกกเกาะเสาะที่มาดูความหมายนะครับก่อนอื่นเนี่ยประกอบ1กอและกอปันตะเนี่ยก็คือสะกดด้วยตัวกอหรือว่ากอปันตะนะครับการสะกดแบบนี้เนี่ยสำหรับในบทเรียนเนี่ยมันจะทำให้เสียงสั้นลงนะครับทีนี้มันก็จะมีการออกเสียงบางสำเนียงเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะสะกดไปอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยกอถ้าทำให้เสียงสั้นก็เหลือเป็นก๊อกนะครับแต่ว่าบางหมู่บ้านก็เขาจะออกเสียงเหมือนอ่างสะกดแทนที่ออกเสียงก๊อกก๊อกหรือเขาออกเสียงเป็นเกาะไปเลยนะครับอันนี้จะแทนที่จะเป็นค็อกก็เป็นเคาะจอกจอกก็เป็นเจาะนะครับซึ่งผมอ่านเนี่ยผมใช้สำเนียงตามบ้านผมก็คือถ้าสะกดด้วยเสียงกอแล้วก็เสียงสั้นเนี่ยมันจะออกเป็นเสียงอแทนนะครับกาก็เป็นกะคักก็เป็นคะนะครับเป็นต้นนะครับแต่บางหมู่บ้านเขาก็อ่านแบบเสียงสั้นตามปกติเลยนะครับทีนี้มาดูความหมายนะครับดูเต็มที่จากรูปก่อนก็ได้นะครับคำว่าพักนะครับคำว่าพักเนี่ยเป็นเสียงสั้นนะครับแปลว่าดื่มนะครับก็มีคนพูดทั้งเสียงพักและเสียงเพะนะครับอย่างบ้านผมนี่เขาพูดเพะเพะกกก็ออกเสียงโกก็ได้นะครับกกส่วนคำนี้นะครับผมบ้านผมพูดเกาะเซาะนะครับแต่ก็มีคนออกเสียงกอกซอกได้เหมือนกันนะก็บางทีผมก็พูดปนๆไปทั้งสองสำเนียงด้วยซ้ำไปนะครับทีนี้คำศัพท์อย่างเช่นคำว่าจะจอกอันนี้เป็นจะจอกนี่ก็คือหมาอาจจะเป็นหมาจิ้งจอกก็ได้นะเป็นสัตว์ป่าครับอมบกอมบกนี่คือข้าวเม่าบอมแบกบอมแบกก็คือทำให้แตกนะครับจำแนกอันนี้แยกในภาษาไทยก็ใช้เหมือนกันคือจำแนกนะครับดำเนกดำเนกก็คือที่นอนนะครับมาจากคำว่าเดกหรือว่านอนเจตุมนะครับเจตุมก็คือกล้วยสุกถัดมานะครับกกเฮกกคือสัตว์นะครับคล้ายๆกับนกกระสากกเฮก็นกบินนะครับเนียรีเกาะเสาะมาจากรูปนี้นั่นเองนะครับเนียรีก็คือชื่อคนเกาะเสาะก็คือสะผมนะครับเนียรีเกาะเสาะเซจักเจตุ่มนะครับเซคือเป็นชื่อนกนะครับจักเจตุ่มก็คือจิกกล้วยสุกนะครับซีเลสมบกนะครับกินบนสมบกนี่ก็คือรังนะครับเซจักเจตุ่มนกเสกเนี่ยจิกกล้วยสุกเอามากินบนรังนะครับครับสำหรับบทเรียนนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ